สวัสดีครับพบกับนักวิเคราะห์ท่านที่2ของเรานะครับคุณไอซ์นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่ามาอัปเกรดนะครับผมแม้ผมได้มีการอ่านเปเปอร์แล้วก็ดูราคาก็ต้องบอกว่าร้อนแรงจริงๆนะครับโดยวันนี้เนี่ยเรามีการปรับประมาณการราคาเหมาะสม JMT ขึ้นเป็น33บาทนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่3ที่ทางกสิกรประเมินไว้ว่ากำไรไตรมาส2น่าจะทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการท่ามกลางโควิดได้หลังจากผ่านเรื่องของสีดังโก้ไปแล้วหลังจากพรีมามารินที่2ตัวที่ขึ้นไปแล้ววันนี้มีตัวที่3ก็คือตัว JMT นะครับไอซ์อัปเดตนิดนึงครับว่า JMT มีสาเหตุอะไรที่ทำให้เราต้องอัปเกรดนะครับโอเคก็อย่างชื่อเปเปอร์ก่อนนะน้ำขึ้นให้รีบตักอันนี้ก็ภาษาอังกฤษนะครับผมคิดว่าก็ช่วงนี้เป็นถ้าเราดูงบแบงค์ที่ผมเล่าไปเมื่อ 2-3 วันก่อนก็จะเห็นว่าทุกคนนี่เร่งขาย NPL กันหมดตั้งแต่ Q2 แล้วอันนี้มาเร็วกว่าที่คิดตอนแรกคิดว่าจะไปขายกัน Q3 แล้วแบงค์เนี่ยคิดว่าครึ่งปีหลังคงขายต่อนะครับก็เป็นโอกาสของ JMT นะครับผมก็มีโอกาสได้พรีวิวตัว earning คร่าวๆนะครับก็เซอร์ไพรส์สิ่งที่พบก็คือว่าไตรมาส2ที่เราปิดเมืองกันเนี่ยคนตกงานเยอะไม่มีเศรษฐกิจไม่ดีนะครับกลายเป็นว่า JMT เนี่ยได้ผลกระทบแค่นิดเดียวก็คือเดือนเมษาแค่นั้นเองที่ cash collection เนี่ยหรือการเก็บเงินของเขาเนี่ยมันลดลงไปประมาณสัก 5-10% แต่พฤษภามิถุนาฟื้นเร็วมากจนกลบผลลบในเดือนเมษาไปหมดและน่าจะทำให้ไตรมาส2นะครับตัวการเก็บเงินของ JMT เนี่ยทำได้ไม่แย่ไปกว่าไตรมาส1ที่ยังไม่มีผลของโควิดนะครับอันนี้ประเด็น1ที่เซอร์ไพรส์ผมในนั้นเนี่ยถ้าดูโดยเทรนด์อย่างนี้เนี่ยไตรมาส2ทำได้ดีขนาดนี้แม้ว่ามันปิดเมืองผมคิดว่า 3-4 ทำได้ดีกว่านี้แน่นอนนะครับดังนั้นเทรนด์เนี่ยของการเก็บเงินเนี่ยไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4จะขึ้นเป็นบันไดขึ้นครับผมนะครับอันนี้คือ real performance ของเขานะครับแต่ว่าการเก็บเงินไม่ได้สะท้อนอยู่ในงบนะถูกต้องนะครับแต่ว่าจริงๆสิ่งที่นักลงทุนต้องดูคือการเก็บเงินเพราะว่าธุรกิจเนี่ยคือ cash flow นะครับดังนั้นเนี่ยในมุมผมเนี่ยเมื่อเก็บเงินได้ดีสิ่งที่ JMT มีก็คือเขาเรียกว่า fully amortized portfolio คืออะไรครับมันคือ portfolio ที่เขาเก็บเงินได้ครบกับเงินต้นที่เขาไปซื้อมาแล้วแล้วยกตัวอย่างเช่นผมซื้อนี่กอง NPL เนี้ยแม่เนี่ยในราคา10บาทครับfully amortized ก็คือว่าเราเก็บ เงินตรงเนี้ยจนมันครบแล้วตัดต้นตัดเงินต้นของเราเนี่ย10บาทจนครบแล้วที่เหลือก็รับเลยดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้เราเก็บได้กี่บาทเนี่ยบุ๊กเป็นรายได้หมดมันก็เวิร์กอยู่นะนะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าพอร์ตตรงเนี้ยจะใหญ่ขึ้นในครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ดันให้กำไรเนี่ยมันไปต่อใน Q3 และ Q4 นะครับผมทำกำไรคร่าวๆอย่างนี้ Q2 เนี่ยคิดว่ากำไรอยู่ประมาณ209ล้านบาทโต 40% year on year ครับแล้วก็โตนิดหน่อย Q on Q ประมาณสัก 1% แต่ Q3 Q4 เนี่ยที่ผมบอกว่ามันจะมีพอร์ตที่ตัดเงินต้นเมื่อกี้ครบแล้วเนี่ยกำไรมันจะกระโดดขึ้นมาเป็น230เดี๋ยวพูดอย่างนี้คือที่เราบอกว่า209คือ all time high แล้วในไตรมาส2แสดงว่า3 นี่ higher high 3 higher high แล้ว4 4ก็ higher ขึ้นไปอีกนะครับคือคิดว่า4สูงกว่า3 3สูงกว่า2ใช่ๆซึ่ง2คือ all time high แล้วใช่ครับมันจะเป็นบันไดขึ้นไปดังนั้นเนี่ย earning momentum ปีนี้ค่อนข้างสวยจริงๆย้อนไปปีที่แล้วก็ประมาณนี้นะถ้าดูในชาร์ตเนี่ยครับเห็นว่า Q2 ปีที่แล้วเนี่ย148ครับ Q3 Q4 พอก็ตัดไอ้มีไอ้ก้อนเนี้ยครบปุ๊บเนี่ยงบมันไฮเออร์ไฮมาตลอดเนี่ยจาก148ขึ้นเป็น190ปีนี้แพทเทิร์นน่าจะคล้ายๆกันครับซึ่งจริงๆผมดู cross margin คือธุรกิจแบบนี้คือซื้อนี่มาบริหารเนี่ย cross margin 62% เลยเหรอครับคุณไอซ์แต่จริงๆอันนี้มันหักไอ้ตัวนี้มาแล้วตัวต้นทุนทางการเงินของเขาแล้วนะครับพวก cross margin พวกนี้ก็จะหักพวกเบี้ยจ่ายนิดนึงพวกต้นทุนพนักงานทวงหนี้พวกนี้เข้าไปดังนั้นตัว cross margin ก็จะเยอะสำหรับอาชีพนี้นะครับดังนั้นเนี่ยดูหนึ่งก็คือว่าJMT ผลกระทบค่อนข้างน้อยถามว่าจริงๆอ่ะเขาทำแบบหนี้อันซีเคียวคำว่าหนี้อันซีเคียวก็คือว่าไม่มีหลักประกันส่วนใหญ่เป็นหนี้บัตรเครดิตนะครับหนี้ personal loan สินเชื่อส่วนบุคคลทำไมมันถึงยังไปได้ในช่วงนี้นะครับก็จริงๆแล้วได้พอร์ตของลูกค้าเขาทั้งหมดที่เขาซื้อหนี้มาเนี่ยประมาณ 80% เป็นมนุษย์เงินเดือนแบบเรานะครับแต่ว่าอาจจะก่อนหน้านี้อาจจะก่อหนี้เกินตัวไปหน่อยนะครับจนหนี้มันพอกมาเยอะแล้วก็จ่ายไม่ไหวนะครับซึ่งภาวะโควิดแบบนี้คนที่ตกงานไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนแบบนี้นะมันก็เป็นแบบนี้ก็อย่างแย่ก็กลับไป work from home ลดวันทำงานลงนิดหน่อยนะครับเงินเดือนแต่ยังมีเงินอยู่โบนัสก็โบนัสไม่นับ โบนัสก็อาจจะลดน้อยถอยลงนิดนึงนะครับอันนี้สำหรับมนุษย์เงินเดือนอื่นนะครับ ของเราไม่แน่ใจ
โอเคต่อส่วนตัวอย่างนี้มันเปิดโอกาสให้ JMT เนี่ยเข้าไปปรับโครงสร้างหนี้กับลูกค้าได้เยอะขึ้นเพราะลูกค้าเองในช่วงโควิดก็รู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้น่าจะได้ดีลที่ดีนะที่เข้ามาปรับโครงสร้างหนี้ดังนั้นเนี่ยคนก็เลยยินยอมพร้อมใจที่จะชำระได้มากขึ้นแต่ถ้าเราดูจากภาพรวมตรงนี้เราเห็นเรามีการปรับประมาณการกำไรปีนี้ปีหน้าขึ้นด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับไอซ์จริงๆปีนี้จริงๆแต่เดิมเนี่ยผมคิดว่าไอ้การเก็บ cash collection หรือเก็บหนี้ของเขามัน Q2 น่าจะช้านะครับแต่แล้วก็ให้มาดีเอา Q3 Q4 แต่ปรากฏว่าไม่มันดีตั้งแต่ Q2 นะครับดังนั้นก็เลยเราก็ปรับตรงนี้สะท้อนขึ้นมานะครับสิ่งที่ก็เลยทำให้ earning ปรับขึ้นสัก 7-12% ใน 2020-2022 ถ้าดู earning growth CAGR เนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัว high growth อีกตัวหนึ่งนะครับผมประเมินอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยการเติบโตเฉลี่ย 23% นะครับก็เป็นตัวที่โตได้ค่อนข้างดีแต่ผมเห็นนักวิเคราะห์ส่วนมากอะประเมินตัวนี้ไว้โต 20% 25% แต่พอออกมาเนี่ยมัน 30-35% ตลอดปีที่แล้วโตเมื่อกี้เราทำไว้ 40% year on yearเนี่ยปีที่แล้วโต 35% เออผมจำได้ตอนแรกเนี่ยย้อนกลับไปปี2ปีที่แล้วก็โตปีนึง 20-25 แต่มันบี้ตลอดเลยใช่ใช่ครับโอเคอ่ะแล้วเราแนะนำยังไงดีครับแล้วผมดูจากตัว PE นี่ก็ถือว่ายังอยู่ในกรอบของค่าเฉลี่ยอยู่เลยอ๋ออันนี้เป็นคุณบอมมา PE แบนมาโอเคจริงตัวนี้ดู PE ยากนิดนึงอ๋อโอเคเพราะว่าใช่ต้องดู P/Book เราไม่ได้ออกผมเล่าอย่างนี้ P/Book เนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่4เท่าครับนะครับถ้าดูนะราคาวันนี้P/Book เนี่ยแพงนิดนึง7เท่ากว่าครับนะครับแต่ว่าถ้าไปดูปีหน้าเนี่ยกำไรมันโตนะครับอัดเข้าไปที่ Book อีกดังนั้น Book มันอัดเข้ามานั้นปีหน้าเนี่ย P/Book จะเหลือลงต่ำ4นะครับกลับมาที่ค่าเฉลี่ยซึ่งจริงๆหุ้นอย่างนี้อาจจะไม่ควรเทรดที่ค่าเฉลี่ยเทรดที่ค่าเฉลี่ยที่คอนเซอร์เวทีฟเพราะว่าจริงๆมันอาจจะขึ้นไปได้เหนือจากนั้นหน่อยในช่วงที่ช่วงนี้มัน 30% 30% 40% นะครับ earning ก็ higher high ไปเรื่อยๆอย่างปีนี้3สูงกว่า2 4สูงกว่า3นะครับภาพรวมเราก็เลยมีการอัพก็เริ่มอัพขึ้นนะครับ target price ตอนนี้อันใหม่เป็น33จากเดิม28ก็มีอัพไซด์อยู่ประมาณ 20% นะครับซึ่งวันนี้เราก็เลยเลือกเป็นหุ้นแนะนำของเราด้วยในวันนี้นะครับก็ใครยังไม่มีแนะนำซื้อนะครับใครที่มีแล้วก็แนะนำซื้อเพิ่มเหมือนกันนะครับชัดเจนนะครับโอเคนั่นก็คือJMT